ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้ภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะชวาของอินโดนีเซียเกิปดปะทุขึ้นพนท้าวถ่านแล้วก็ลาวาออกมานะครับล่าสุดทางการอินโดนีเซียเองมีการสั่งอพยพป,ประชาชนมากกว่า2,000คนออกจากพื้นที่หลังจากที่ประกาศยกระดับเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดแล้วครับ หลุมควันดำขนาดใหญ่ลอยคละคลุ้งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็แผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณนะครับหลังจากภูเขาไฟเซมเมรู er u, บนเกาะชวาของอินโดนีเซียเกิดปะทุขึ้นช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ทางการต้องยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดแล้วก็เตือนประชาชนไม่ให้ทำกิจกรรมใดๆภายในระยะ8กิโลเมตรจากศูนย์กลางการปะทุ เนื่องจากมีลาวาไหละลักออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟท่ามกลางเท่าฐานที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ไม่ใช่หมอกนะครับเป็นเท่าฐานจากภูเขาไฟปกคลุมและยังมีฝนตกลงมาด้วยนะครับชำระเท่าฐานลงมาตามบ้านเดินพี่น้องประชาชนเนี่ยครับหน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยาและหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียออกมาเตือนประชาชนให้เลี่ยงพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้13กิโลเมตรจากภูเขาไฟ เนื่องจากเป็นทิศทางเคลื่อนตัวของเท่าฐานจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งอพยพประชาชนเกือบ2,000คนที่อาศัยอยู่โดยรอบภูเขาไฟไปยังศูนย์พักพิงที่จัดเอาไว้11แห่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีหมู่บ้านได้รับผลกระทบอย่างน้อย6แห่งนะครับในจำนวนนี้2หมู่บ้านเผชิญความเสี่ยงสูงก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ไปแล้วการประทุในครั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ แต่หน่วยงานด้านธรณีวิทยาอินโดนีเซียยังคงเตือนให้เฝ้าระวังเนื่องจากภูเขาไฟอาจจะปะทุซ้ำได้อีกขณะที่ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นได้ออกคําเตือนว่าอาจจะเกิดสึนามิบริเวณทางตอนใต้ของประเทศแต่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุในภายหลังว่ายังไม่พบการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําที่อาจทําให้เกิดขึ้นสึนามิแต่อย่างใดสาหรับอินโดนีเซียตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟครับทำให้เกิดการประทุข,ของภูเขาไฟแล้วก็แผ่นดินไหวอย,อยู่บ่อยครั้ง โดยภูเขาไฟเซเมรูนั้นเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดบนเกาะชวามีความสูงถึง3,676เมตรครับแล้วก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่เกิดการประทุครั้งล่าสุดย้อนกลับไปคือธันวาคมปีที่แล้วนี้เองนะครับซึ่งภัยบัติในครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย51คนทำให้บ้านเรือนเสียหายอีกมากกว่า5,000หลังและยังส่งผลให้ประชาชนอีกเกือบ10,000คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถินครับ